แก่ไม่มีฟันหมุนต้องมีดูหน้ามันที่นี่คือเริ่มรายการได้ยังไงหล่อมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเคยนะแหมวันนี้แขกรับเชิญของเราพอคนกล้องทำอย่างนี้แบบโอเคครับสวัสดีครับโอ้โหเข้ารายการเลยนี่กำลังจะมานั่งถวายอยู่นี่ลำซาลำซาตัดชาวโบกันปุ๊บโบขาดปุ๊บถวายค่ะคืออะไรอ่ะเอาเหมือนกับนักโทษประหารสมัยก่อนไอ้บ้าไม่ได้เอามาตาสางไม่ได้เตรียมที่จะประหารจ้าแต่อันนี้ถวายบัวถวายเพราะว่าคนล่อมารายการเราพระเอก GDS เขามารายการเราหัวใจจะวายเพราะว่าสกายเขามาไงเบอร์นั้นเลยเหรอก็ต้องเบอร์นี้สิเขาบอกเขาบีบมาให้มันเวอร์รับดอกบัวก่อนเอาไปเลยจ้าไม่รับจากมือฉันตีย่ำย่ำย่ำไปเลยค่ะเรามานั่งข้างบนเถอะจะได้เห็นหน้าโอ้ยตะกาวเกิดโอ้ยมึงกระดูกน้องแตกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าหนูหล่อมากก็ธรรมดาครับธรรมดาตั้งแต่เกิดแล้วว้ายเคยแบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วแบบมองหน้ากระมองกระจกเต็มทั้งหมดแล้วกูก็ไม่ค่อยแพ้ใครเหมือนกันเว้ยอย่างงี้มีป่ะเป็นทุกวันนะครับว้ายถ้าให้พัมเพิร์ดพนันาความหล่อของได้จะพัมเพิร์ดถึงขนาดไหนพัดเก้าครับไม่เกินจริงนี่คือรายการอวยไส้แตกตัวเองเหรอโอ้โหก็อวยตัวเองอะดิไม่ใช่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรามันก็คือหล่อจริงตัวจริงไงยังไงต่อยังไงต่อล่ะ500ทำอะไรได้บ้างคือต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากจะไปกับคุณเพราะอยากจะได้500ตอนแรกก็คิดว่ากวนตีนที่ถามแต่พอสังเกตดีๆเฮ้ยเขาเป็นสเปคของเราจริงๆเลยอยากจะไปกับเขาด้วยใจจริงไม่อยากจะเอาตังค์เขาหรอกแต่อยากไปกับพี่เขาเท่าไหร่อ่ะ500ครับแล้ว500ทำอะไรได้บ้างอ่ะมึงบีบหน้ากูทำไมอ่ะมึงบีบนะมึงเหมือนอยากจะตบกูอ่ะไม่ได้หรออินเนอร์แบบนั้นไม่ได้หรอนี่เป็นคนแรกที่ผมแพ้เลยนะผมไม่เคยหลุดขำให้กับใครเลยจริงจริงเพราะหน้ามันตลกมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนตลกเพราะรูปหน้ามันแปลกๆไม่โอเคสกายครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ผม24แล้วปีหน้า25ครับเบญจเพสเดี๋ยวเราจะมีหนังเรื่องใหม่มาชื่อเรื่องว่าทำการบ้านมาหรือเปล่าเนี่ยแรงมากเลยพี่คนที่เป็นกำกับมาชื่อพี่พงศ์เขาเป็นผู้กำกับใหม่เขากำกับพวก MV เกสโนวาหรือว่าพวกอะไรแบบโหแล้วก็มีเพลงปามีด้วยก็คือว่าไม่น่ามีช็อตฟิลช็อตฟิลไม่ได้อย่าช็อตคุณเยอะนะทุบนะคือฟิลว่ากำลังเขาตั้งติดต่อกันอยู่เพื่อพี่ล่วงไงอนาคตในอนาคตโลโมโซนิกไงที่เราเห็นว่าเกิดที่เจอเกิดที่เจอคือมีการเล่าเรื่องอะไรที่มันแบบเฮ้ยโดนใจคนยุคนี้เอ็มบีปามีคงไว้ได้แค่กินที่ไม่เวอร์เวอร์เบลล่าเคยหันมาอย่างนี้อย่างนี้มีการเล่าเรื่องที่มันถูกใจคนยุคนี้เลยเรื่องอะไรเรื่องโอเคเบตงปยาลาเลยใช่โอดาเบอร์ตาบีต่ออย่างนี้เลยที่พวกเราเล่นด้วยใช่ปะมีใครในเรื่องนี้มีจูเน่มีพี่พีชมีพี่พลอยหอวังแล้วเป็นไงบ้างตอนที่แถลงข่าวไปอ่ะคนอ่ะไม่รู้หรอกว่าหนังเรื่องนี้คืออะไรแต่รู้แต่ว่ายายพลอยหอวังอ่ะตีกับใครฮะไอ้บิวกินบิวกินไลน์มาหาพี่พลอยเหมือนกันเพลงผมปล่อยวันนี้นะครับพี่เข้าไปใน Twitter พลอยหอวัง1 2 3 4 5กี้ใส่ยายพลอยหอวังในใส่กล้องหน่อยสิว่าทำไมมาบดบังรัศมีความเป็นพระเอกของผมอยากได้อยู่นะสกายกี้กี้แบบเหมือนจะไม่กี้แต่กี้อย่างนี้ได้อยู่ไหมอย่างนี้ได้อยู่โคตรดีเฉพาะถ้าเทียบแบบเลนส์เสียงเนี่ยคือเลนส์เสียงมันเป็นเสียงแบบเขาเรียกว่ากี้เสียงกี้แบบน้ำซอกทรายน้ำซอกทรายมันคือเล็กแต่แหลมแต่ลึกจริงแล้วถ้าพี่ปิงปองกี้นี่เป็นรถพยาบาลมาสรุปหนังชื่ออะไรก่อนเขาให้พิธีกรพูดไม่ใช่เหรอเดี๋ยว OMG รักจังหวะผิดจังหวะ
ใบปิดแบบเข้าใจนะว่ามันเป็นแบบใบปิดเออใบโปสเตอร์ที่เขาจะไม่ปิดอ่ะเอาไว้ว่าโคยใบปิดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสมัยเนี้ยใบปิดนี่คือสมัยก่อนที่แบบเขาไปแปะตามกำแพงใช่ไหมเออมันก็ไม่รู้แต่ว่ามันน่ารักนะคือเป็นซีว่ารู้แหละว่ามีความสัมพันธ์กับพ่อแง่แม่งอนแล้วก็เห็นคนที่ชูโรงมาเลยก็คือเห็นสกายเด่นๆเลยแล้วก็เห็นจูเน่อยู่กันเกยกันเหมือนกับจะรักกันแต่เหมือนกับแจกจะเอามาเกยกันโรแมนติกแต่มีนางแมงสาบอยู่ตรงหัวกลางจูเน่เฮ้ยอันนี้ดูจริงฮะอันนี้ดูจริงใช่ก็ดูจริงไงเรื่องคร่าวๆมันเป็นซีประมาณไหนครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกายที่พลาดจังหวะบอกรักจูนที่เป็นจูเน่ใช่ทำให้เกิดแบบว่ามหากาพย์แห่งการรอเพราะว่าเมื่อคนหนึ่งโสดอีกคนหนึ่งดันมีแฟนแต่ในทางกลับกันเมื่ออีกคนหนึ่งมีแฟนอีกคนหนึ่งดันโสดใช่มันก็เลยกลายเป็นแบบความรักที่วุ่นวายแบบชุลมุนซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนแบบว่ากายเนี่ยมันก็แบบมูฟออนความรักจากจูนแล้วเวลาผ่านไป2ปีปุ๊บกลับมาเจอจูนโดยแบบบังเอิญโดยบังเอิญแล้วก็รู้สึกว่าเออกูยังชอบเขาอยู่แบบที่ผ่านมานี่มูฟออนเป็นวงกลมนี่หว่าใช่แต่ว่าเขาเนี่ยมีตัวละครเพิ่มเข้ามาก็คือมีพี่พีทอ่าฮะอ๋อพีทเขาจะมาในฐานะของแฟนใหม่ของจูเน่อ่าฮะใช่ซึ่งแบบว่าเป็นคนที่แบบดีมากเทียบกับเราไม่ได้เลยเขาแบบเป็นคนดีอ๋อในเนื้อเรื่องในโปรไฟล์เนี่ยเขาก็คือจะมีแวลูอะไรของเขาไปทั้งฐานะที่บ้านหน้าตาความหล่อความรวยความอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบทุกอย่างคือเพอร์เฟคเหมือนแบบว่าเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงหลายๆคนแต่ทำยังไงได้เรายังมูฟออนไปวงกลมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องมาดูกันว่าใช่แต่ว่าพอเขาเนี่ยพอมีพี่พีทเข้ามาเนี่ยคราวนี้เราตัดสินใจว่าจะไม่รอจังหวะแล้วเราจะแบบว่าเดินหน้าท้าทายพระเจ้าอุ้ยแต่มันก็พี่จังหวะอยู่ดีป้าอะไรยังไงไม่รู้เนาะพี่รู้สึกว่ากายอ่ะในมุมพี่อ่ะคือแบบกายเหมือนหมา นี่คือคำชมหรือยังไงคือครับหมาแบบน่ารักแบบคือถ้าบอกว่าเป็นรักผิดจังหวะแบบนี้มันก็รู้สึกว่ากายเล่นอะไรแบบนี้แล้วดีอ่ะเล่นอารมณ์แบบเข้าผิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยปั้มปั้มเป๋อเป๋อเออดูจะเป็นแบบน่ารักแน่ดูฟิลเหมือนหมาโกลเด้นเหมือนหมาแบบหมาบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอย่างเงี้ยเข้าไปโดนช็อตฟิลเออฟิลแบบโดนช็อตฟิลอะไรอย่างเงี้ยการดูจะเล่นไปทางนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยจูเน่มันเป็นคนยังไงวะเจอจูเน่แล้วมันดูแบบเขามาเล่าให้ฟังเหมือนกันดูแฟชั่นดูนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเขามาเล่าให้ฟังกันพี่พีชกับจูเน่ไปเจอที่งาน TikTok ใช่ไหมกูเป็นคนยังไงอ่ะเจอสองคนแล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่ปิงปองเดินเข้ามาแล้วก็ทักอ้าวพีชจูเน่พวกเธอสองคนอ่ะให้คะแนนหัวนมตัวเองเท่าไหร่อุบาทนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าครับไม่มีก่อนหน้านั้นอีกมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีพกไปเลยบอกเธอได้หัวนมเหมือนกันเธออีดอดูมันแปลกเกินมันมีเรื่องอะไรก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่ามันเป็นจุดนั้นได้อ่ะใช่ไหมมันต้องมีแบบประเด็นท็อปิกก่อนหน้าเออจะเชื่อมมาฝั่งนี้ได้ไงแต่ว่าการเชื่อมไปกับบางคนน่ะกว่าจะเชื่อมจุดนั้นอ่ะมันช้าแต่เรามาเชื่อมแล้วก็ไปจุดนั้นเลยอ่ะสกายให้หัวนมตัวเองเท่าไหร่ให้คะแนนหัวนมตัวเองเท่าไหร่โอ้วันนี้เบ่งบานดีเบ่งบานหรอคือมีปุ๋ยมีน้ำมีเนื้ออย่างเงี้ยหรอมีปุ๋ยอากาศมันเย็นนะมันจะแบบลุกสู้นิดหนึ่งโอ้ยเวลาอากาศมันเย็นมันจะเป็นลุกสู้อย่างเงี้ยหรอสำนีหรอเป็นเสื้อนุ่มๆอย่างเงี้ยหรอไม่ค่อยแข็งอ๋อหรอเอาไปเป็นเสื้อเอาอุณหภูมิห้องที่ออกไปทางเย็นนิดนึงใช่ถ้ามี10คะแนนให้หนคะแนนหนุนตัวเองเท่าไหร่99อ่ะเมาต่อจูเน่เขาเมาฉันแล้วว่าฉันอะไปเจอเขาแล้วเขาก็เป็นบ่อใส่จูเน่มันเป็นคนยังไงว่ามันเหนือเป็นนิ่งๆเหมือนเป็นแบบเท่ๆเออนางโคโคอะไรเงี้ยนางมีมุมแปลกๆบ้าๆบ่อๆบ้างไงตอนแรกที่ผมเจอคือผมเคยร่วมงานกับจูเน่ตอนถ่าย MV ลาบานูนเจอกันครั้งหนึ่งตอนนั้นคือแบบว่ายังไม่ได้รู้จักกันจริงจังก็แบบดูเป็นคนเท่ๆแบบตั้งใจทำงานปกติเลยพอมาเจอเรื่องนี้คือแบบโอ้โหเป็นคนด้วงคือยังไงมันอุดไม่อยู่อย่างเงี้ยหรอคือร่วงไงอ่ะมีความคล้ายพี่พีทอย่างหนึ่งคือชอบยิงมุกแบบ5บาท10บาทเห็นได้ทั่วไปแล้วก็เล่นอ่ะเหมือนก็คือพูดไปเรื่อยเหมือนกันอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยอ๋อเป็นนางพูดเป็น energy แบบออกเหมือนกันเหรอก็เป็นคนช่างพูดนะพูดแบบว่าไม่หยุดเลยถ้าคึกคือจะมีวันที่คึกแล้วก็วันที่แบบว่าดาวอ๋อหรอใช่แล้ววันที่ดาวก็คือแบบนั่งเงียบแล้วก็ซึมๆแล้วก็อยู่ดีๆก็ปล่อยแล้วแล้วเป็นคนที่หลับแล้วแบบหลับลึกมากๆหลับได้เขาชงเช้งแบบทีมไฟทีมตากล้องเขาแบบจัดของดังกันเนี้ยก็หลับได้แต่ว่าเป็นคนที่หลับแล้วแบบปลุกยากมากๆทำไมหลับได้อย่างเงี้ยมันมีตรงไหนที่แบบว่าอย่างเงี้ยไม่มีใครชาวบ้านเขาหลับได้ก็หรอกแต่จูเน่หลับได้หน้ามอนิเตอร์ปกติพี่หลับผู้กำกับอยู่ตรงมอนิเตอร์แล้วแบบข้างไอ้บ้าตรงนั้นเป็นที่ไม่ควรหลับเพราะว่าเราอ่ะจะต้องไปเอาหน้าผู้กำกับอย่างฉันอ่ะฉันจะไปเอาหน้าผู้กำกับอันนี้พี่ปิงปองคนเดียวหรือเปล่านะฉันคนเดียวฉันคือเล่นไปแล้วแหละแต่ฉันก็คือแบบคือต้องไปดูหน้ามอนิเตอร์แบบเฮ้ยผมว่ามันต้องมีการแบบ
มาทำงานอ่ะย้อนไปก่อนแต่ผมเข้าใจจูเน่นะเพราะผมเป็นคนหลับเหมือนกันหลับง่ายผมแบบเคยไปรอดอเขาชนไก่แล้วผมก็หลับกลางแดดเวลาแบบจ่าเขาพูดอะไรอยู่แบบหลับได้ทุกที่เลยสกายหนักกว่าหน้ามอนิเตอร์อีกครับก็ผมหลับแบบเป็นว่าเล่นเลยตอนไปเขาชนไก่เนี่ยเขายิงปืนกันผมก็หลับโอ๊ยมันหลับเกินโอ้แต่มันแบบเหนื่อยมากกับเพลียจนแบบหลับอะหลับได้ทุกที่เลยชอบนอนเหรอหรือยังไงชอบนอนมากเคยนอนเยอะสุดแบบนอนแบบลืมโลกแบบนอนจัดจุดนี้แล้วไปเกิดอีกทีนึงแบบเหมือนมีสิทธิ์ไหลตายอะตอนไหนไหมตายเลยเหรอ เคยไปถ่ายเฮดเลิฟออกกองเกินแบบ24ชั่วโมงใช่เพราะว่างานเขาเป็นในฟิลนานใช่ๆกลับบ้านไปนอนไป16ชั่วโมงถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะก็เกินเรื่องเหมือนกันนะก็นอนตีลังตีตลกไปเลยอ่ะพีชชอบจับไข่คนเหรอชอบจับหำหมอชอบอุ้งเหรอฟิลเด็กผู้ชายเล่นกันอ่ะฉันก็มีเพื่อนผู้ชายเยอะอ่ะต้องฉันอุ้งปะวะมันเตะดีเตะเลยเหรอเออผู้ชายเขาจับหำกันยังไงอ่ะถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมสมมติถ่ายรูปแบบยืนเป็นเรียงหน้าอ๋อมันต้องชิดๆแนบๆอย่างนี้เขาจะแบบติดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมสวัสดีครับก็จะแบบมือมาละสมมตินี่คือหลังคนช้อนจากหลังเหรอช้อนหลังแรงมากแล้วมันจะตำแหน่งหำได้ด้วยอ่ะเก่งจังหำสกายมันก็ไม่หำเลยที่ตะพีเขาจับอ่ะที่มันทำตำแหน่งของเราอ่ะคือเขาจับส่วนไหนแต่ตรงคือองค์หำองค์ไข่ใช่องค์องค์เหรอลูกใบสองใบอ๋อไข่คือองค์ไข่องค์พีทนี่เขาจับถูกนะเขาเก่งนะเซียนนะเจ้าจกอาจจะซ้อมแป๊ะตัวเองทุกวันเนี่ยเมาจูเน่แล้วว่าเป็นนางหลับง่ายแต่พีทเนี่ยเขาเป็นนายเตาะไข่แล้วเราเนี่ยเป็นคนยังไงเวลาอยู่กับกองเราเป็นคนระบบระเบียบที่โดนแกล้งหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าแกล้งชาวบ้านหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเฉยๆมึนๆจริงๆค่อนข้างเป็นคนดีสุดในกองไม่มีใครเข้ามาพูดเรื่องนี้กันค่ะแทบจะไม่ได้แกล้งใครเลยแบบเวลาออกกองจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังมึงมันตั้งใจเหรออ่านบทซีนต่อซีนเลยหมดซีนนี้แล้วก็มานั่งพักแล้วก็อ่านบทซีนต่อไประหว่างที่คนอื่นเขาถ่ายทำกันอยู่โดนพี่พงดาอยู่เรื่องนึงเลยจุดไหนที่เขาจี้เรามาตลอดเรื่องเกี่ยวกับการแดงเขาจะเรียกผมมาเป็นน้องชายใช่ไหมน้องชายครับเครียดนะเวลาพอขึ้นน้องชายมันกูเครียดนะหรอจะรู้สึกว่าดินามิกนี่เครียดแล้วใช่ไหมตอนแรกก็แบบทำไมมาเวนปกติแบบว่าพี่พงแทบจะแบบเป็นคนใจดีมากๆไม่ด่าเลยเออใช่แต่รอบนี้มาแบบน้องชายครับพี่ว่าน้องชายหน้าเปลี่ยนไปตลอดเลยนะครับคือหน้าหมายถึงหน้าผมอะแบบบางครั้งมันจะแบบมีบวมบ้างเพราะแบบคืนก่อนหน้ากินโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่ผมเป็นคนบวมโซเดียมง่ายมากแล้วเพิ่งมารู้ตัวตอนออกกองเรื่องนี้แหละเวลากินมีกึ่งแบบไม่ไม่มีกึ่งสดสดน้ำน้ำอย่างเงี้ยอีกวันนึงเช้ามาบวมอีกเลยเรารู้ตัวไหมหรือว่าเราเพิ่งจะรู้ตอนที่มึงพูดเพิ่งรู้เลยว่าแบบหน้าบวมขนาดนี้แบบมาดูเพแบบขนาดนั้นเลยว่ะแบบมึงคือใครนี่บวมแล้วหรือว่ายังไงวันนี้ไม่ได้กินโซเดียมเลยอ๋อวันนี้ลองสังเกตตัวเองแล้วป่ะว่าอันนี้ปกติใช่ไม่คือหลังจากออกกองแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยบวมโซเดียมง่ายหลังจากนั้นก็เลยไม่ละในชีวิตจริงสกายอะสกายบอกว่าสกายไม่เคยมีแฟนเลยเอาเวลาไปกินไปนอนอะไรดีกว่าเรามันจะเอาเรื่องราวมาดีเลทกับการแสดงเรื่องนี้ยังไงอะเขียนมาจากชีวิตจริงของผู้กำกับเราเข้าใจมันได้ใช่ไหมว่าไอ้คนที่มันรักกันหรือมันยังไงเพราะเราไม่เคยมีแฟนมาเลยอ่ะไม่เคยมีจริงๆหรอครับทำไมต้องขยี้ด้วยก็มันดูแบบดูถ้าสกายแบบอายุ16 17สกายมาเล่นฮอร์โมนแล้วใช่ป่ะสกายก็น่าจะดูเป็นคนที่แบบคนรู้จักอ่ะเหมือนมันน่าจะมีคนที่เข้าหาสกายแบบประมาณนึงผมอ่ะเพิ่งมีเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนอ่ะจริงๆอ่ะตอนแบบว่ามัธยมตอนเด็กคือแบบไม่มีแบบไม่สนใจโลกเล่นแต่เกมอย่างนี้เหรอไม่ได้เล่นเกม ตั้งใจเรียนแล้วก็เมื่อก่อนอยู่ระนองอยู่ต่างจังหวัด ก็แบบเป็นเมืองเงียบๆสกายเกิดมามันอยู่ตรงนั้นถูกไหมใช่ครับมันเป็นเมืองเงียบๆเป็นเมืองชิลๆแล้วทำไมมันก็ต้องน่าจะมีความสัมพันธ์เพื่อนฝูงอะไรก็คือไม่มีเลยตอนเด็กแบบเป็นคนไม่เอาใครเลยชอบอยู่คนเดียวแบบทำงานกลุ่มก็คือแบบยกมืออาจารย์ขอทำคนเดียวครับยังไงต่อใส่รายชื่อเพื่อนมาได้แต่ว่าขอทำคนเดียวใช่แต่โตมาแต่แบบพอโตมาก็รู้ว่าแบบงานกลุ่มมันก็มีประโยชน์ในการแบบสานสัมพันธ์ในการเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยใช่แล้วที่สำคัญอ่ะในวงการเนี้ยเวลาที่เรามาทำมาหากินอ่ะคือมันต้องมาเจอกับการทำงานเป็นกลุ่มก็ตอนแรกผมเข้ามาวงการผมไม่คุยกับใครกับแก๊งเพื่อนฝูงกันที่อยู่ฮอร์โมนตอนนั้นรุ่นนั้นอ่ะเซตนั้นอ่ะสกายแล้วก็มีไอ้แพลวใช่ไหมใช่ครับทั้งหน้ากระดานตรงนั้นอ่ะที่ไปเล่นไอ้แบงค์ด้วยมี
ตาหนึ่งเชือกนั้นเลยเชือกนั้นเขามองเราเป็นยังไงตอนนั้นอะตอนที่เราแบบไม่เป็นนางพูดกับใครเลยเข้านาดาวคือไม่อยากจะคุยไม่อยากพูดอะไรกับใครเลยหรอเหมือนพอเราอยู่คนเดียวมาตลอดอะพอมาเจอสังคมที่แบบเราต้องพูดเราต้องเข้าหาคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีกล้องมาถามเลยว่าสกายรู้สึกเหมือนกันว่าลงมาจากรถไฟห่ออะไรเงี้ยหรือเปล่าผมเป็นคนไม่ชอบกล้องด้วยตอนเด็กคือแบบวิ่งหนีกล้องตลอดก็เลยแบบไม่แทบจะไม่มีภาพในวัยเด็กเลยคือแบบตรงข้ามกับทุกอย่างที่จะเป็นนักแสดงหรือกล้องกลัวกล้องไม่พูดไม่เข้าสังคมถึงจะคนละแบบแต่มันก็พาสกายมาถึงจุดนี้ได้นะก็เก่งขึ้นมากนะก็แบบใช้เวลาเยอะอะแบบทั้ง4ปีอะกว่าจะแบบเริ่มกล้าพูดกับคนอื่นพอนะครับลิปมันเลอะเอ้ยฝั่งนี้เลอะใช่สกายมีแฟนต้องเทคแคร์ดีแน่เลยอ่ะเอาตัวเองยังไม่รอดเลยถ้าสมมติวันหนึ่งจะมีภาพแฟนจะเป็นแฟนแบบไหนวะคาดเดายากมากเลยแต่ถ้าสมมตินะคงจะแบบเลือกงานเป็นหลักสำหรับผมนะเฮ้ยไอ้หนุ่มบ้านะถ้ามีเวลาว่างเราค่อยมาเจอน่าจะฟิลนั้นมากกว่าแต่ถ้าตอนนี้ให้เลือกระหว่างจะรักใครสักคนหนึ่งกับงานการอ่ะไปทำงานใช่ปะใช่ครับแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวเองพร้อมที่จะแบบดูแลใครหรือว่าแบบเอาใจใส่ใครอะไรเงี้ยแต่เธอมองมุมปากฉันแล้วมันน่ารำคาญอึดอัดเธอก็เอามาตะกรองแกะให้นะเปล่าครับแค่รำคาญตาตอนนั้นน่ะถ้าไม่เคยมีแฟนเลยแสดงว่าจูบแรกก็คือไอ้แพรใช่ฮอร์โมนตอนจะตอนรู้ตอนอ่านบทแล้วแบบเฮ้ยซีนี้ตายแล้วตอนนั้นเคยจูบใครมาบ้างปะในชีวิตอ่ะไม่เคยไอ้แพรขึ้นหน้าไอ้แพรขึ้นหน้าเลยแล้วแพรมันกากันอยู่แล้วป้าตอนนั้นน่ะมันก็ซ่าซ่ากากันของมันเลยอย่างนั้นเลยแบบตอนนั้นตอนถ่ายซีนจูบแม่แหละแล้วแบบ behind the scene ก็มาถามเป็นไงครับจูบแรกเนี่ยแล้วไอ้แพรมันอยู่แล้วมันเพิ่งรู้ว่านี่คือจูบแรกไอ้มันทำยังไงอ่ะมันทำตัวแบบหน้าหมันไส้มากแบบทำหน้าพลาวแบบอุ๊ยจริงเหรอเห็นเขาอยากเป็นแบ็คแฮนด์ใส่มันมีแพรขโมยจูบแรกของสกายไปไม่นับเป็นการแสดงการแสดงหรือไม่นับหรอแล้วตอนนี้กายอ่ะทำมาทุกบทบาทนะเว้ยบทบาทคนไม่พูดบทบาทแบบสุดๆอย่างในเฮดเลิฟอ่ะย้อนไปถ้าสมมติตอนที่บทเฮดเลิฟอ่ะเรารู้สึกแบบเฮ้ยไหวปะวะหรือมันจริงเกินหรือว่าเฮ้ยก็ได้อยู่แล้วไม่ได้ระวัดระแวงเลยครับพอแบบมีบทมาแล้วแบบรู้สึกว่าท้าทายก็ลองเออแต่แบบตอนนั้นไม่ได้คำนึงไงว่าเราใหม่มากอาจจะแบบเล่นได้ไม่ดีเท่าอะไรเงี้ยแต่มันเสียวสุดๆเลยนะกับอีกอันมีเวิร์ดนั้นหน้าลุกใส่ชักไม่รีบอ่ะขออีกคำหนึ่งได้ปะลุกใส่ชักไม่รีบใส่กล้องให้หน่อยลุกใส่ชักไม่รีบไม่รู้เหมือนกัน แต่มันเสียวแต่กูขึ้นรถเลยถ้าแบบนี้กูขึ้นรถเลย3วัน7วันที่ผ่านมามีอะไรแบบเข้ามาตะคิดตะโผในหัวใจบ้างไหมคะรถชนเข้าอู่แล้วก็ต้องเรียกแบบว่ารถสาธารณะไปตลอดรถชนที่ไหนช่วงทำงานช่วงโปรโมทหนังตอนนี้ชนแบบเฉียวนู่นเฉียวนี่เป็นคนแบบชอบขับเฉียวนู่นเฉียวนี่ประจำเฉียวกับรถเฉียวกับต้นไม้ออกรถมาปีแรกชนไปประมาณ8ครั้งอะไรเงี้ยโอ้ยพอเอารถไปซ่อมอยู่อักกีนให้ความลำบากที่ตัวเองทำหน่อยโอ้ซื้อขายโอ้อยากรู้ว่าในภาพที่เราเป็นคนแบบดูเหมือนคนดีอย่างเงี้ยครับเราเคยทำเรื่องชั่วๆเรื่องยี่เทียนที่แบบว่าเรื่องดักดานแบบโอ้ยกูทำไม่ได้ยังไงอยากรู้จังเลยมีแค่ชอบแกล้งเพื่อนแบบสมัยเรียนของผมไม่น่าแรงมากน่าจะแบบสักเลเวล5เป็นคนชอบเล่นไฟตอนเด็กแล้วชอบเอาไฟแช็กไปลนก้นเพื่อนแล้วกางเกงขาดมันดูจีตุแล้วทำไมเพื่อนมันไม่รู้ตูดมันด้านหรอหรือมันอะไรมันไม่กระโดดไม่กระโยงไม่เหยิงหรอปกติเราจุดไฟแช็กอ่ะมันก็จะแบบมีความรู้สึกของก้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแบบบางคนจุดแป๊บเดียวก็โอ้เชี่ยร้อนแล้วเออ อ๋อแล้วอยากรู้จุดนี้ว่าใครจะรู้สึกได้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่เป็นการทดลองมันแค่แบบอยากแกล้งเพื่อนใช่ครับส่วนใหญ่แบบลนสัก5วินาทีก็จะสะดุ้งแล้วแต่คนเนี้ยแบบโอ้30วินาทียังอยู่ยังทนได้ก็เลยอยากรู้อ๋อรออยากรู้ว่าระยะเวลาอ๋อลิมิตเอออีพวกนานๆน่ะมันขำดีถูกป่ะอีพวกนานๆมันขำดีจนแบบกางเกงมันขาดแล้วอ่ะยังไม่รู้ตัวเลยจนแบบเหลือเห็นตูดมันด้านเริ่มเห็นกางเกงในสีขาวๆแล้วเลยหยุดละฮะไม่ห้าแล้วกูให้9เลยจริงเหรอมันไม่แรงนะผมว่ามึงลบวัดไม่แล้วเพราะตกเย็นมาแล้วมันไปขึ้นตุ่มน้ำหรือว่ายังไงอ่ะมันร้อนปะมาจากกระนองต้องทำผ้าที่เกี่ยวกับบาติกเบอร์ตักอะไรหน่อยเออเดี๋ยวไปเจอกันในห้องนั้นจ้า
ูใกล้ใกล้เออคือใช้ผ้าดีเลยใช่ไหมใช่ให้มันดูเป็นแฟชั่นหน่อยกายเวลาอยู่บ้านอยู่ช่องอ่ะแต่งตัวยังไงวะเสื้อกล้ามกางเกงขับสั้นกางเกงบอลเลยบางครั้งก็ถอดเสื้ออุ๊ยเหรอถอดเสื้ออยู่บ้านเลยเหรอชอบแก้ผ้าอยู่บ้านเวลาอยู่ในห้องส่วนตัวนะเคยมีจังหวะไหนที่เราแก้ผ้าอยู่ที่ห้องแล้วแบบว่าเกิดอุบัติเหตุกับของลับเราไหมเวลาเราเดินไปโดนชนชนนี่มีไหมเคยครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ในห้องที่ไหนอ่ะไปแบบฟิตเนสอยู่คอนโดใช่ไหมแล้วฟิตเนสเราอ่ะอยู่ที่นึงแล้วก็แบบต้องแต่งตัวอะไรไปก็ขึ้นรถปุ๊บมาระหว่างทางนะไม่ได้แต่งยังไงมาว้าวฟิลไลท์กับโฮมหรอฟิลไลท์กับ everywhere is home ไปฟิตเนสแล้วแบบคาร์ดิโออ่ะแบบวิ่งวิ่งปั่นจักรยานแล้วเราก็ทำความไปเถอะเนาะถูกไหมมันไหนมาแล้วเนาะใช่แต่แบบเวลาวิ่งเนี้ยมันก็จะแบบฟิลเหมือนแบบตีระฆังตลอดเวลาแวงแวงแวงแล้วคนแบบไหนที่กายจะแบบรู้สึกว่าหุยเข้าใกล้ความที่รู้สึกว่าใจเต้นได้มากที่สุดชอบผมยาวผิวไม่ได้ติดขาวแทนอะไรได้หมดได้เลยช่วยฉันด้วยค่ะฉันอยากมีรักที่น่ารักแบบนี้พี่ปิงปองมีชื่อฟ้านใช่ไหมใช่ค่ะมันคือชื่อภาษาจีนเลยฟ้าปิงปิงค่ะแล้วผมชื่ออะไรดีกายกายไม่ใช่กายพี่หลงอ่ะใช่เป็นสีอบอุ่นไงแบบหนุ่มแบบอบอุ่นอ่ะเสื้อเสร็จแล้วแต่มันเป็นแฟชั่นมากเลยนะไม่เล่นทำได้กายทำได้ค่ะชุดเซ็ตสุดอ้าวยาเรื่องที่เราคำนี้หล่อมากเลยอ่ะอยากมีผัวแบบนี้เอาจริงจากใจอยากมีผัวแบบนี้หล่อถ้าตื่นมาจะแบบนี้กูทำยังไงวะนี่กูล็อกเนี่ยกูล็อกคางใช่ป่ะนอนนอนสูนนอนอยู่กำลังนอนสูนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยบ้าล็อกคางล็อกหน้าผากแล้วเลียจมูกเลียเลยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเลียหน้ามึงทุกเช้าเลยถ้าหัวหล่อแบบนี้ใช่ในชีวิตจริงเป็นคนชอบเลียอะไรอย่างเงี้ยไอ้บ้าเมื่อดูสื่อเยอะไปก็ปกติแต่วันนี้ดีใจมากนะที่ได้คุยกับกายแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ากายจะต้องเดินไปในสเต็ปของการงานที่ดีเพราะกายก็ตั้งใจในสิ่งที่กายทำฝากหนังหน่อยฝากหนังจะเข้าแล้วได้ดีใจมากเช่นกันครับที่วันนี้ได้มาเจอพี่ปิงปองยังไงก็วันนี้ขอฝาก OMG รักจังหวะผิดจังหวะนะครับเข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็ไปดูกันเยอะๆนะครับเอาเลยจ้าไปดูกันเลยจ้าเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกเลยค่ะทำอะไรนี้สิครั้งหน้าจะเจอกับใครนะจ้าติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cloud Channel นะครับแล้วก็ Facebook ปิงปองฝากชายชาจ้าอย่าลืมชาครั้งหน้าจะเจอใครแล้วติดตามกันหน่อยนะจ๊ะกับรายการสายลำพังคือแม่ผมนี่ไอ้บ้าเอ้ยเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายเพื่อนไม่ค่อยมีไงต้องไปฝั่งนี้โอ้มันหักกันเยอะเลยนะเออเดินแบบรอบเออแย่เอาอยู่อ่ะงงเออมันยากจะบ้าแค่ฝากเอาไปทิ้งเถอะอยู่แล้ว